สวัสดีครับวันนี้วันที่9มิถุนายน2566ครับเดี๋ยวเราจะไปดูการสแกนหุ้นเพื่อดูวันุ่มนะครับเกณงกกำไรจากวันรุ่มต่างๆที่เข้ามานะครับ ในหุ้นแต่และตัวนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูสภาพของราคาของตลาดต่างๆก,ๆก่อนเลยนะครับตอนนี้ราคาตลาดก็ปิดลงเรียบร้อยแล้วนะครับเซตนั้นก็ลบอยู่3 3มจุดสามจุดนะครับอยู่ที่1,555.11จุดนะครับถือว่าเลขสวยทีเดียวนะครับส่วนตลาด m อ i ก็บวกขึ้นไป4.7จุดนะครับอยู่ที่501.30จุดจุดนะครับถือว่าราคานั้น ขึ้นมาอย่างสวยนะครับช่วงนี้เลขตัวเลขสวยงามมากนะครับาราคาเมื่อนะครับเมื่อเซ็ตแล้วก็ตลาดของของหุ้นขึ้นนะครับมันเป็นมันเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงขึ้นสินทรัพย์ที่มั่นคงก็คือก็จะต้องก็จะต้องมีราคาลดลงนะครับราคาทองคําก็เลยอยอดตัวลงไปนะครับขึ้นมาแต่ขึ้นมาทดสอบ1,000 ่า uh, 970ไม่ได้ก็ต้องตอดตกลงไปนะครับอ่า uh, ค่าน้ำมันนะครับก็สูงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ WTI กับ b e n Spot r นะครับตัวที่71กับ76ตามลำดับนะครับส่วนค่าเงินก็แข็งอขอกค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นนะครับต่อดอลลาร์นะครับอยู่ที่34.61ต่อดอลลาร์นะครับตอนแรกก็เข้าใจว่าจะไซด์เว์ขึ้นไปที่35อ่อนค่าขึ้นไปขนาดนั้นเลยนะครับ ถัดมาเราก็เข้าไปดูการสแกนหุ้นของเรานะครับเพื่อเก่งกําไรตัวไหนที่มีวอลุ่มเข้ามามากที่สุดนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีโอกาสที่จะไซด์เว่ย์อัพขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าจังหวะของของเขานน้นเราจะเข้าไปเก่งกําไรตัวไหนได้บ้างนะครับสแกนจากตลาดเซสและตลาด MAI แล้วก็ต้องมี m a c d ที่มากกว่าเส้นซีนนะครับก็มี MA MACD ที่เป็นจังหวะไซวับขึ้นไปแล้วเราก็ยืนยันด้วยอ่วนลุ่มนะครับเราก็กดลันสกีนเข้าไปนะครับเราต้องบอกทุกขั้นตอนเพื่อให้นานักงทุนได้อ่าได้ค่อยๆไล่ไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับมีหุ้นนะครับยังคงเป็น TTB ที่มีวอลุ่มมากที่สุดนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเกือบเดือนเลยนะครับที่มี TTB เข้ามาเป็นตัวที่มีวอลุ่มมากสุดนะครับ วันนี้ก็มีวนลุ่มน้อยลงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับอยู่ที่3ล้านวนลุ่มนะครับแล้วก็มีแวลูอยู่ที่5้0 0 0นสนะครับสำหรับ ttb นะครับซึ่งเราก็ใส่เครื่องมือที่เราใช้ประจำประจำวันของเรานะครับเพื่อคาดการดการเดินทางของราคานะครับ ttb นะครับแม้ว่านะครับวันนี้จะเป็นการย่อตัวตามการเคลื่อนตัวของเซ็ตนะครับแต่ในการเคลื่อนตัวของราคาของเขานั้นก็ยังคงไซ d e w a y ์นะครับ ออกด้านข้างนะครับแล้วก็รักษาระดับที่จะรา,ราคาเดิมคืออยู่ที่ร้อยหนึ่งที่อยู่ที่1.66จุดหกหนึ่งบาทนะครับขอภัยนะครับโดยมีวันรุ่มวันนี้นะครับวันรุ่มก็ยังคงมีการซื้อแต่ว่ามีแม้ว่ามีการซื้อแต่แต่ว่าก็เหมือนหมายกับว่ามันคงยังคงจะบางเบากว่าเดิมราคาก็เลยไม่พุ่งขึ้นไปก็ยอดตัวมจะตามจังหวะของเซ็ตนะครับ เขาเซตลงไป4จุดลบไป4จุดนะครับราคาของเขาก็ยังคงรักษาตัวไปทางด้านข้างนะครับสำหรับตัว TTB เราก็มีเป้าหมายให้ไว้ที่ประมาณสัก1.73หรือ1.70นะครับคือราคามาต้องขึ้นไปแตะเสร็จแล้ววันนี้ราคาขึ้นไปสูงสุดก็อยู่ที่1.96นะครับโดยที่มีปิดที่1.66นะครับถ้าเรามาดูฝั่ง MSD นะครับมันก็ยังคงซา์เวกด้านข้างนะครับ ไอซก็ชี้ลงนะครับลงจากโอ o โบสนะครับค so ือ70เส้น70นะครับลงมาที่69กนะครับก็หมายว่าถ้าบอลุ่มยังคงเข้าราคามันก็ยังคงจะไซด์เวย์อยู่ตรงบริเวณเส้นโอ o โบสนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังคงมีเราก็บอกว่ามันยังคงมีบอลุ่มนะครับก็ยังสามารถที่จะไซด์เวย์ไป้านข้างหรือไซด์เวย์อยู่บริเวณ เส้นลีเนียลักชั่นด้านบนก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าถ้าโดยปกติแล้วน,นะครับเราก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาขึ้นไปแตะด้านบนเสร็จไม่ว่ายังไงส่ราคาจะต้องลงมาแตะด้านล่างนะครับแตะบริเวณด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็ให้เกงกําไรไว้2ออย่างก็คือรอให้เข้าลงมาด้านล่างเราค่อยเข้าเกงกําไรนะครับที่ราคา1.45่นะครับถ้าทุนก็รอจังหวะสวยงามอันที่ก็จะลงมานะครับ เพราะว่าไม่ว่ายัางไงก,ก็แล้วแต่นะครับราคาเนี่ยเขาจะขึ้นลงตามจังหวะการเคลื่อนตัวขึ้นขึ้นลงลงนะครับเห็นได้จากของเดิมของเก่านะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างให้ดูว่าจังหวะมันเป็นยังไงนะครับ เดิมทีมันมาจากข้างล่างก็จะมาแตะด้านบนแตะด้านบนเสร็จมันก็จะลงมาแตะด้านล่างนะครับแต่ด้านล่างเจอเส้น2องแล้ววันก็นจะเด้งกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเมื่อเด้งกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเสร็จมันก็จะต้องเด้งกลับลงมาที่จุดด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะถัดมาเราก็น่าจะรอที่จุดด้านล่างของเขานะครับเราก็แค่หวังว่าจังหวะเขาจะลงมาไหนที่สุดคือการการขึ้นการการเคลื่อนตัวของราคามันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับคือมันจะมาแตะ ลีเนลก็เช่นด้านล่างเสร็จมันจะต้องไปแตะด้านบนเสร็จพอแตะด้านบนเสร็จมันจะต้องลงมาแตะด้านล่างยกโลทำนิวไฮย,ยกโลทำนิวไฮแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตามสเต็ปของการเคลื่อนตัวของราคาหุ้นทุกตัว90%จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับที่เราเรียนท่านทราบนะครับทางทุนก็ลองพิจารณานะครับว่าถ้าราคามันอยู่ตรงนี้นานๆไปท่านก็อาจจะขายทิ้งเพราะว่ายังไงก็ได้กําไรเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็มารอซื้อเพื่อทําเพื่อเก่งกําไรจังหวะถัดไปก็คือที่1.5หรือ1.4 5ก็ได้นะครับต้องรอให้เขาลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ลุ้นให้เขาสายดาวลงมาแล้วเขาก็จะสายเวกลับขึ้นไปนะครับก็เรียนใต้ทนทราบแบบนี้นะครับซึ่งสรุปว่าคลิปนี้เราก็แนะนําให้ท่านรอจังหวะให้เขาล่วงลงมาก่อนนะครับให้เขาย่อตัวลงมาแล้วเราค่อยเข้าช้อนแล้วก็ กัดฟันทนถือให้เขาวิ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดคือ1.75นะครับสลรับการเคลื่อนที่ของเขานะครับถ้าเราดูยืนยันด้วยท i m เฟรมว e กนะครับว่าเขาจะสามารถที่จะทำกำไรต่อไปได้หรือเปล่านะครับทางเฟรมวีกก็บอกว่าแน่นอนว่าจังหวะของเขานะครับถ้าเราดูจากเดิมๆของเขาก็คือว่าการเคลื่อนตัวของเขาก็เป็นเป็นโดยสมบูรณ์คือ เขาเข้ามาจากต่าตําสุดเขาขึ้นไปจุดสูงสุดแตะสูงสุดเสร็จเขาก็ตกลงมาต่าสุดตัดแตะต่า,ตาสุดเสร็จเขาก็ต้องไซด์เวย์ขึ้นไปที่สูงสุดพอสูงสุดเสร็จเขาก็ต้องไซด์เวย์ลงมาด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปคือมันเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทานนักทุนก็ลองใช้ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่า China. เราก็เรียนียนทราบแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรา คือเคยเป็นมาหรือการฆาตกรรมมันต้องเกิดซ้ําแบบนี้นะครับก็ก็เรียนให้ท่านทักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับว่าเราก็อันที่จะรอที่สูงกับเราก็ต้องขายที่สูงออกเลยเพื่อทํากําไรแล้วก็ไปหลอที่ต่ําดีกว่านะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับท่านนังทุนครับไม่อยากให้เชื่อชแนลเราเยอะนะครับก็อยากให้เชื่อใจตนตนเองมากที่สุดนะครับเปลี่ยนให้ท่านทราบนะครับถัดมานะครับเว็บนะครับ เว็บวันนี้ก็มีวอลุ่มเข้า1.5ล้านนะครับแล้วก็มีแวลูเพียง30,001น,นะครับการเคลื่อนตัวของเขาก็เป็นไปดังที่เราเรียนให้ท่านทราบแล้วว่าจังหวะเคลื่อนตัวของราคานะครับเขาจะต้องเคลื่อนตัวต่ำสุดนะครับขึ้นไปที่จุดสูงสุด ลงต่ำสุดแล้วก็ไปจุดสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแล้วก็ไปที่จุดสูงสุดจังหวะถัดไปก็คือจังหวะที่เขาจะต้องซด์เวดาวลงมาด้านล่างนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายาังไม่ขึ้นไม่ถึงถึงจุดที่เขาควรจะลงนะครับราคาของเขาวันนี้นะครับ<ล><อ>ก็เหมือ <unsuccess S 1> นกะับว่าลงมาคือยังยังพุ Shim ่ง <c oughs> ขึ้นไปไม่ไม่สุดนะครับคือยังไม่แตะด้านบนนะครับยังไงเสียราคาของเขาจะต้องแตะขึ้นด้านบนนะครับเขาจะต้องมาแตะด้านบนนะครับเพราะฉะนั้น ยังมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปได้อีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอะไรครับ m อ d ยังคงมีจังหวะที่จะชี้ชี้ขึ้นไปนะครับ m อ d ก็ยังไซเวกด้านข้าง iSI ก็ยอดตัวลงมาที่54ก็มีโอกาสดีดกลับขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็รอแค่วันุ่มเข้ามานะครับวนลุ่มเข้ามาราคาก็จะไซเวกขึ้นไปชนด้านบนนะครับพอชนด้านบนเสร็จดูเหมือนว่าราคาเขาจะเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนเกณฑ์หรือเปลี่ยนเทนนะครับตอนนี้มันเป็นเทนไซเวดาวลงมานะครับถ้าเขาจะเปลี่ยนเทนให้เป็นจังหวะไซเวขึ้นเขาจะต้องไซเวไซเวไปอีกประมาณสัก 1- 2อาทิตย์นะครับ1-2อาทิตย์นะครับราคาถึงจะเปลี่ยนอ่าเป็นไซเวอัพขึ้นไปนะครับราคาถึงจะเปลี่ยนขึ้นไปนะครับตอนนี้เราก็ลุ้นอยู่ว่าตัวเวบนี้นะครับขอให้เขารักษาราคาให้ไซเวอยู่ระหว่าง0.19ถึง0.20นี้ไปอีกสัก หึงอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับก็เรียนทางทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับตัวนี้หุ้นเว็บเป็นหุ้นขนาดเล็กด้วยนะครับแต่ว่าหุ้นขนาดเล็กก็ยังได้รับความนิยมแล้วก็มีวนลุ่มเข้ามามากทีเดียวนะครับเหลียนให้ทุนทราบนะครับตัวถัดมานะครับสิรินะครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับของสิรินะครับหลังจากที่ผ่านพ้นการเลือกตั้งนะครับก็เห็นความเห็นความมั่นคงของเขานะครับ ตัวดูราคาหรือดูเครื่องมือต่างๆก็จะเห็นว่ายังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเห็นได้จากนะครับ MACD นะครับขึ้นไปแตะเส้นซีโลดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ RSI ก็ยังคงชี้ขึ้นไปที่64นะครับแม้ว่าวอลรุ่มไม่ค่อยเข้านะครับแต่ว่านักทุนต่างประเทศที่เริ่มทยอยเข้าแล้วก็ราคาก็ค่อยๆถีบตัวขึ้นไปที่จะไปแตะด้านบนนะครับตัวนี้การเดินทางก็เมื่อแตะด้านล่างเสร็จ ขึ้นไปแตะด้านบนเสร็จก็ต้องลงมาแตะด้านล่างแล้วก็ต้องขึ้นไปแตะด้านบนนะครับจังหวะก็จะเป็นเช่นนี้นะครับการเคลื่อนตัวของตัวสิรินะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเข้าเก่งกําไรนะครับในช่วงเวลานี้ก็ถ้าเกิดท่านรับกําไรที่ช่วงราคา1.90ถึงราคา2บาทได้นะครับคือจะกําไรอยู่ประมาณ0 3 0.03ะครับถ้าเกิดท่านาคิดว่า กำไรแค่นี้เ็เพียวพอเพียงสําหรับท่านท่านก็ลองลองเก่งกําไรดูนะครับแล้วแต่ว่าราคาของเขาจะไม่หยุดหยุดแค่นี้นะครับเพราะอะไรครับถ้าเป็นทางเฟ e w ว e k ราคาของเขาก็จะพุ่งขึ้นไปถึงราคา2.2.2.1หนะครับ2.11หรือ2.23อะไรประมาณนี้นะครับยังมียังมีแกลบให้ทำกำไรอีกนะครับสลับตัวสิรินะครับก็ยังสามารถทำกำไรได้ต่อไปเพราะว่า ตอนนี้นะครับตัวรีเนเลกชันเริ่มยก,ยกยกยกสูงขึ้นไปนะครับระดับ n ีเนเลกชันแสดงให้เห็นว่าจะไปที่2.50ก็อาจจะเป็นไปได้ในทางเฟร w e ี k นะครับส่วนทางเฟรมดีก็ทางเฟรมเดก็จะค่อยๆเบี่ยงตัวแล้วก็ s i ด์เว y ์แล้วก็เปลี่ยนทิศทางให้เป็นราคา s i d e เว y อ์ขึ้นไปนะครับสรับทางเฟรม e ีกของ Siri นะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเปิดโอกาสให้ Siri นั้นมีราคา ไซด์เวย์อัพขึ้นไปได้อีกนะครับถ้าเกิดเขาจะลงก็คือถัดถัดไปก็คือเขาจะต้องไปแตะด้านบนบริเวณดิเนียเกชั่นด้านบนนี้ก่อนเขาก็จะลงมา,าก็จะแตะก็จะแตะกลับขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าเราจะรอดูและอ่านเกมทํากําไรก็น่าจะดูแบบนี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับคือตรงนี้ก็เป็นช่วงหลังจากที่รับทราบคือผลผลการการเลือกตั้งออกมานะครับราคาก็ร่วงลงมานะครับ แล้วก็ไซเวย์นะครับเราก็กลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพราะฉะนั้นเราก็รอจังหวะว่าถ้าไปแตะด้านบนแล้วถ้าเกิดเขายังไม่เปลี่ยนแกนลีเนียเคชันในไซเวลขึ้นไปเขาก็จะไซเวดดาวลงมาก่อนแล้วก็ไซเวย์อัพขึ้นไปอีกรอบหนึ่งสลับสลินะครับก็ทางนั้นชุนก็ลองพิจารณาดูนะครับอ,อีกตัวนึงเราจะผ่านตัว80ลงมานะครับเพราะเขาเป็นหุ้นบุรมิมสิทิเราจะไม่ เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะว่าเราจะพูดพูดแต่หุ้นสามัญน,นะครับถัดมานะครับตัว KGN นะครับหรือ K-Gen นะครับ K-Gen ก็ลักษณะไซเวล้วก็บีบตัวเข้ามาของบรูแบนราคาก็เหมือนว่าจะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางของรีเล็กชันเพราะฉะนั้นก็จะไซเวทะลุเหนือกรอบรีเล็กชันขึ้นไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเปลี่ยนแกนทิศทาง ของการเดินทางราคาให้เป็นไซด์เวับข, Side ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเขาจะไซด์เว้์ไปด้านข้างถึงจะพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับถึงจะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2แล้ววันนะครับส่วนจะผ่านพ้นไปได้ลรวได้หรือไม่เราต้องเข้าไปดูในวิวโคดของเขานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่เข้ามาเราก็เลยยังไม่รู้นะครับเขามีวอลลุ่มเข้ามา700,000กับมีแวลูอยู่80,000นะครับรก็ลองเข้าไปดูนะครับว่าเขานั้น มี f 4ีอย่างไรนะครับเราก็ต้องดูว่า f 4 5ของเขานั้นเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับบทสรุปของ f 4 5ของเาของเขาว่าเป็นแนวโน้มจะทํากําไรหรือวาอ่ามีโอกาสที่ทํากําไรยังไงให้กับให้กับเจนเคเจนได้บ้างนะครับพราะฉะนั้นท่านนักทุนก็ลองค่อยๆหาดูนะครับดูไตรมาสแรกก่อนก็ได้นะครับไตรมาสแรกนะครับบทสรุปนะครับของวันที่3เสร็จ มีนาคมนะครับก็เห็นว่าการขายและการทํากําไรการกาไรสุทธิรวมนะครับก็จะเห็นว่าปีห5นั้นก็มีกาไร3ามาล้านบาทนะครับส่วนปี6 5หนั้นก็ทํากําไรขึ้นมาเป็น254ล้านบาทนะครับเราถ้าเกิดไปดูกําไรสุทธิก็กําไรสุทธิก็จะอยู่ที่อ,อยู่ที่คือพลิกกลับมาทํากําไรนะครับ ตัวนี้น่าสนใจนะครับเดิมทีนะเ่ยเขาติดลบนะครับปีหกห้านะครับปีห้าเขาติดลบนะครับคิวแรกของปีหกห้าติดลบส่วนปีคิวแรกของปีหกกนั้นพลิกกลับมาบวกนะครับถือว่านะครับเป็นกําไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะมีโอกาสพุ่งทะลุและเปลี่ยนเทรนนะครับอย่างที่เราเคยเรียนให้ท่านทราบว่าถ้าธุรกิจนั้นพลิกกลับมาทํากําไรได้ในปีนั้นในในเทอมนั้นๆนนะครับเขาจะมี มีแรงซื้อกลับเข้ามาในธุรกิจแล้วราคาก็จะพลิกกลับขึ้นไปนะครับก็เรียนท่าทุนได้ลองพิจารณาตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่พุ่งขึ้นไปนะครับสำหรับคิงเจนนะครับอ่าเราก็ไปดูนเขาว่าของเขานี่ยเป็นอะไรมานะครับเขาก็ผลิตรายการทีวีดิจิตอลแล้วก็ให้บริการข่าวสารโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลในรูปแบบโดยนะครับเป็นการสปินออฟมาจาก NMG นะครับ NMG ก็เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย MNG นะครับโดย3เดือนแรกนะครับที่ผ่านมานะครับเขายังลบ11%นะครับ 1, 1เดือนที่ผ่านมานั้นลดบวกไป16%แล้วก็1อาทิอันที่ผ่านมาบวกไป11% EPE 18.86นะครับไม่มียนะครับแต่ก็มี EPS เพียง0.06นะครับแล้วก็ไม่มีการปันผลใดๆนะครับแต่ก็ลักษณะของราคาก็จะค่อยๆไซด์เวัพขึ้นไป นะครับดูนะครับว่าตรงนี้เราจะเห็นว่าบิดเนีรยรอรับนะครับรอซื้อนะครับถ้าจะมีนักลงทุนขายเขาก็ซื้อมีอั้นนะครับอยู่ที่2ล้านนะครับส่วนทางออฟเฟอร์นะครับมีการรอเทขายหุ้นก็เล็กน้อยบางเบานะครับหมายก็ว่าในจังหวัดถัดไปเขาจะค่อยๆไหลไปที่1.5 1.15นนะครับแล้วก็ไปดูอ่า b ลายวอลลุ่มเขาก็จะอยู่ที่40% Sale เซนั้นมากกว่าอยู่ที่ 48%, เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตลาดรับทราบว่าเขายังทํากําไรได้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสพลิกกลับมาทํากําไรเพราะฉะนั้นราคาของเขาจะดีดกลับพุ่งขึ้นไปแล้วก็คือจะพุ่งขึ้นไปอย่างน่าอย่างน่าตกใจนะครับคลิปนี้เราก็น่าอาจจะเป็นคลิปที่ให้ทุกท่านได้ได้ดูอีกคลิปหนึ่งว่าว่าเคเจนนั้น จะสามารถที่จะพุ่งขึ้นไปทํากําไรให้กับทุกคนได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็คือราคาอยู่ที่1.11 1, 1, 1บาทนะครับจะมีโอกาสพุ่งทะลุขึ้นไปที่1.12หรือ1.22หรือ2บาทก็เป็นไปได้นะครับการก็ต้องรอดูวันต่อไปนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มกำลังเริ่มเข้ามานะครับ i m c d ก็พิ่งยืนอยู่เหนือเส้นซีโลนะครับ RSI ก็อยู่ที่59นะครับ ถ้าราคาพุ่งขึ้นไปนะครับหรือตอนนี start starting, refers, curtain, ้เขาเริ่มจะค่อยๆมีเริ Yahoo, ่ม start เครื่องแลวนะครับกําลังจะพุ่งขึ้นไปน่าจะขึ้นถ้าถ้าเราเดาไม่ผิดก็น่าจะขึ้นในไม่ไม่ไม่กี่วันนี้นะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปสลับเขตเจนนะครับก็เลยถ้าทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับนี้เราไม่ได้มามาชักนํานะครับแต่ให้ท่านนักทุนนั้นลองพิจารณานะครับดูจากเหตุผลและกันดําเนินงานว่า ราคานั้นกําลังเริ่มกลับฟื้นคืนขึ้นมาครับแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับ NMG นะครับเป็นเครือข่ายในการเป็นข่าวสารเป็นคอนเทนต์นะครับสลหรับข่าวสารต่างๆนะครับก็ทางทุนก็รอพี่นาดูนะครับสำหรับคลิปเราก็จะน่าจะหยุดเพียงเท่านี้นะครับว่าให้ดูแนวโน้มแล้วก็แนวทางในการที่จะเก่งกําไรนะครับว่าตัวที่มีวทรุ่มเข้ามานั้น มีโอกาสแล้วก็กําไรที่จะทํากําไรในระยะสั้นๆน,นี้นะครับก็เรียนท่านลงทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับ mm hmm. ยังไงแซก็ก็ mm hmm. กราบขอบพระคุณสลับนักลงทุนที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับ mm hmm. กราบขอบพระคุณมากนะครับไป mm hmm. พบกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ